ในรอบปี2567นี้เป็นปีแห่งศัตรูเป็นปีที่จะก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นจากบุคคลที่ไม่หวังดียุแย่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นเป็นปีที่จะก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกวุ่นวายสับสนก่อให้เกิดความไม่เข้าใจสร้างปัญหาให้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นถ้า2คนนี้ร่วมมือร่วมใจกันเมื่อไหร่ก็ทำให้มีอุปสรรคเกิดขึ้นทันทีถ้ามาเปรียบเทียบกันแล้วก็คงจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าคุณทิมพิธานั้นยังเป็นที่นิยมของบรรดากลุ่มเสื้อสีส้มกันอยู่ต้องบอกว่าเป็นที่จับตามองไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับพรรคประชาชนหลังจากการถูกยุบไปของพรรคก้าวไกลนะคะล่าสุดเลยค่ะซินแซเข่งออกมาผ่าดวงวิกฤตพรรคประชาชนพรรคนี้นะคะใครจะโดดเด่นใครจะเจออุปสรรคอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะกลายเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากหลังคำวินิจฉัยสั่งยุบพรรคก้าวไกลตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10ปีและต่อมาได้มีการจัดตั้งพรรคใหม่ที่ชื่อว่าพรรคประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สำหรับการประชุมส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลซึ่งย้ายไปสังกัดพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลมีมติเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคประชาชนโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิได้รับการเสนอชื่อเป็นหัวหน้าพรรคและนายสรายุทธใจหลักอดีตผู้อำนวยการพรรคก้าวไกลและ1ใน2เพื่อนซีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการพรรคและยิ่งทำให้เป็นที่ถูกพูดถึงกับคำแถลงของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคแสดงวิสัยทัศน์ไม่ลดเพดานการเคลื่อนไหวแก้ไขมาตรา112เสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา112นะเพื่อปรับปรุงกฎหมายนี้ไม่ให้มีปัญหาถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการกลั่นแกล้งนะครับพรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็คำตัดสินคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไม่ได้สั่งห้ามให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้แน่นอนที่สุดครับว่าเราเองก็ไม่ประมาทเราต้องทำทุกอย่างอย่างรอบคอบนะเพราะฉะนั้นคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมานะล่าสุดจนนำมาสู่การยุบพรรคก้าวไกลเราเองก็ต้องกลับมาศึกษาอย่างดีแต่ก็ผมคิดว่าพวกเราก็อย่างที่จะต้องผลักดันเดินหน้าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะในส่วนนี้นะครับที่มีในปัจจุบันยังมีปัญหาอยู่ครับครับก็ครับสำหรับการที่บอกว่าเราตัวผมเองนะครับจะเอาอะไรหยิบขึ้นมาเจรจาบนโต๊ะนะครับในการสืบเนื่องในส่วนของการทำหน้าที่ต่อไปในส่วนนี้หรือว่าการที่พรรคก้าวไกลเองถูกคำสั่งของศาลในการยุบพรรคนะครับจะทำให้การทำงานต่างๆของพวกเราเนี่ยเปลี่ยนไปหรือไม่นะครับผมคิดว่าในส่วนของวิธีการปฏิบัตินะครับแน่นอนที่สุดว่าเราเองก็ไม่ประมาทนะครับเราเองก็ต้องกลับมาทบทวนนะครับเรียนรู้ในส่วนของคำตัดสินศาลหรือว่าประเด็นทางกฎหมายต่างๆแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนไปก็คือในเรื่องของหลักการอุดมการณ์ความเชื่อนะครับแล้วก็แนวนโยบายของพวกเรานะครับที่ยังไงก็ตามเราก็คิดว่าเราต้องการทำให้อำนาจสูงสุดของประชาชนแล้วก็ต้องการที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนล่าสุดซินแซเข่งได้ออกมาผ่าดวงวิกฤตพรรคประชาชนโดยได้ทักตั้งแต่นายณัฐพงษ์หรือเท้งหัวหน้าพรรคซึ่งปีนี้เป็นปีแห่งศัตรูต้องรอดูว่าจะสามารถฟันฝ่าวิกฤตผ่านไปได้หรือไม่ด้านพิธาลิ้มเจริญรัตน์ปีนี้ดวงชะตาโดดเด่นถ้าเปรียบกันแล้วระหว่างพิธาและนายณัฐพงษ์ก็คงจะเปรียบเทียบกันไม่ได้สวัสดีครับซินแซเข่งครับวันนี้จะผ่าดวงวิกฤตไปถึงพรรคประชาชนโดยการนำของคุณณัฐพงษ์หรือเสี่ยเท้งเรืองปัญญาวุฒิวัย37ปีในพื้นฐานดวงชะตาถือว่าในรอบปี2567นี้เป็นปีแห่งศัตรูเป็นปีที่จะก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นจากบุคคลที่ไม่หวังดียุแย่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในรอบปี2567นี้ต้องระวังไว้เกี่ยวกับเรื่องของคดีความที่จะเกิดขึ้นเดือนที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงมากที่สุดก็คือเดือนธันวาคมก็คงต้องพิสูจน์ดูนะครับว่าจะผ่านวิกฤตในช่วงเดือนธันวาคมหรือไม่ประกอบกับคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งมีดวงชะตาที่โดดเด่นในรอบปี2567ถ้ามาเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างคุณทิมพิธากับคุณณัฐพงษ์นั้นก็คงจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าคุณทิมพิธานั้นยังเป็นที่นิยมของบรรดากลุ่มเสื้อสีส้มกันอยู่ทั้งนี้สินแสเข่งยังได้เปรียบเทียบกับคุณสิริกัญญาตันสกุลอีกด้วยที่มองว่ามีดวงชะตาปะทะกับนายณัฐพงษ์ทั้งสองคนนี้ร่วมมือร่วมใจกันเมื่อไหร่ก็ทำให้มีอุปสรรคเกิดขึ้นทันทีความโดดเด่นของคุณสิริกัญญามีมากในปี2567
ถึง2568พร้อมแนะว่าการเลือกผู้นำถ้าเลือกผู้นำที่มีอุปสรรคพรรคก็จะไม่สามารถเดินหน้าได้พร้อมปิดจบว่าทิมพิธาจะเจออุปสรรคมากที่สุดในปี2568และถ้ามาเปรียบเทียบกับคุณสิริกัญญาตันสกุลคุณสิริกัญญาตันสกุลนั้นเกิดปีรกาเป็นปีที่มีผลปะทะกับเสียเท้งณัฐพงษ์เป็นปีที่จะก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกวุ่นวายสับสนก่อให้เกิดความไม่เข้าใจสร้างปัญหาให้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นถ้าสองคนนี้ร่วมมือร่วมใจกันเมื่อไหร่ก็ทำให้มีอุปสรรคเกิดขึ้นทันทีความโดดเด่นของคุณสิริกัญญามีมากในปี2567ต่อเนื่องไปจนถึงปี2568เพราะฉะนั้นการเลือกผู้นำถ้าเลือกผู้นำที่มีอุปสรรคพรรคก็จะไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้แต่ถ้าเลือกผู้นำที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆและพร้อมที่จะนำพาพรรคประชาชนนั้นไปสู่เป้าหมายได้แต่ไม่ได้รับเลือกก็ถือว่าเป็นกรรมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคงต้องพิสูจน์กันต่อไปนะครับว่าพรรคประชาชนนั้นจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้หรือไม่เพราะว่าเรื่องของคดีความต่างๆนั้นยังมีมากมายและยังไม่ผ่านพ้นในปี2567อุปสรรคนั้นคุณทิมพิธาจะเจอปัญหามากที่สุดในปี2568ครับและนี่ก็คือการผ่าดวงวิกฤตพรรคประชาชนในแบบฉบับของสินแสเข่งเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจใครบ้างหรือเปล่าส่วนเรื่องว่าจะแม่นหรือไม่แม่นก็คงต้องติดตามกันต่อไปเลยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ